สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาเที่ยวชมสวนผักและผลไม้ในกรุงเทพมหานครชื่อว่า Rescue Farm ค่ะ Rescue Farm เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่าไฟ0บาทอยู่ที่แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครมีเนื้อที่9ไร่ปลูกผักอินทรีย์มีร้านอาหารและร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าของสวนค่ะเมื่อเข้าไปในสวน Rescue Farmก็จะพบกับบรรยากาศที่ร่มรื่นมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์กำลังเบ่งบานสะพรั่งและมีผักสวนครัวที่ปลูกแบบธรรมชาติและปลูกแบบออร์แกนิกโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในระบบการบริหารจัดการน้ำและระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนจึงไม่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าค่ะที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานครมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมมากมายวันละหลายกลุ่มหลายคณะเจ้าของสวนคือคุณโบและคุณแอนยินดีต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องระบบน้ำระบบไฟฟ้าและการทำสวนแบบเกษตรอินทรีย์โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันและทุกเทศกาลค่ะใน Rescue Farm มีไม้มงคลและผักสดหรือพันธุ์ผักจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกซื้อตามความพอใจซึ่งเมื่อก่อนนี้คุณโบเขาจะแจกฟรีแต่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมมากมายก็มีการเปลี่ยนเป็นจำหน่ายบ้างต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะก็จะรู้ว่าเจ้าของสวนคู่นี้มีน้ำใจกว้างและเป็นคนกันเองที่สุดเลยค่ะThank you.
ภายใน Rescue Farm คุณแอนได้จัดซุ้มสวยๆและพร็อพเก๋ๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหลายจุดหลายมุมจะถ่ายมุมไหนก็สวยค่ะการทุ่มแรงกายแรงใจทำสิ่งที่สวยงามและแบ่งปันสิ่งดีๆนั่นคือความสุขที่เจ้าของฟาร์มได้รับตอบแทนค่ะเนื่องจาก Rescue Farm ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมโซเชียลมีรายการดีๆจากทีวีช่องต่างๆมาถ่ายทำเกี่ยวกับงานเกษตรและการบริหารจัดการสวนเกษตรอินทรีย์และล่าสุดได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนึงโดยคุณโบเจ้าของฟาร์มได้รับเกียรติเป็นดารารับเชิญร่วมแสดงด้วยค่ะการพาชมสวนเกษตรอินทรีย์ Rescue Farm ในวันนี้ครูขอยุติเพียงแค่นี้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ